อ่ะมาอีกเรื่องนึงครับผมมาดูวิชาหรือว่าวิธีหาเงินของหนุ่มคนหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยเขามีวิธีหาเงินและที่สำคัญคลิปนี้กลายเป็นคลิปไวรัลไปด้วยเป็นคลิปไวรัลใน TikTok นะฮะเป็นประสบการณ์การเก็บของเก่าบางอย่างอ่ะแน่นอนเก็บของเก่าหลายอย่างขายได้ราคาแพงแต่ของชิ้นนี้คุณผู้ชมจะต้องไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันเก็บแล้วมันขายได้แพงขนาดนี้เลยเหรออะไรหรอแบตเตอรี่คุณผู้ชมเขาเก็บแบตเตอรี่มาขายเขาบอกว่าทำเงินได้มหาศาลเลยนะฮะเขาเก็บยังไงแล้วขายยังไงไปดูคลิปนี้กันครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าแบตเตอรี่มือ2ที่ใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถขายได้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีหลายเบอร์หลายขนาดแล้ววันนี้ผมจะขายได้กี่บาทกี่ลูกกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะฮะที่ทุกคนเห็นก็คือเขามารับซื้อแบตเตอรี่นะฮะซึ่งผมเก็บมาแรมปีเหมือนกันนะประมาณ200ลูกนะฮะช่วงนี้ราคาขึ้นนะใครจะรีบขายก็ต้องขายช่วงนี้แหละนะครับราคาขึ้นผมก็เลยถือโอกาสขายซะเลยนะครับเราจะพามาดูกันเรามาเริ่มกันที่เบอร์แรกนะคะเบอร์70ก็คือขนาดที่อยู่ในพวกรถกระบะรถปิกอัพนะคะเราขายมือ2ได้ลูกละ600บาทนะทุกคนถ้าเป็นขนาดเล็กลงมาอยู่ในรถเก๋งเนี่ย35แอมป์เนี่ยเราจะขายได้350บาทครับทุกคนและถ้าเป็นขนาด100แอมป์120แอมป์ไปจนถึง200แอมป์เนี่ยเราขายได้ตั้งแต่ลูกละ800ไปจนถึง 1,300 เลยนะทุกคนลูกใหญ่ที่อยู่ในรถบัสเนี่ย200แอมป์เนี่ยเราขายได้ลูกละ 1,300 เลยนะถ้าเป็นพวกเป็นหูหิ้ว120แอมป์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 8-900 บาทประมาณนี้นะซึ่งวันนี้เราก็ขายได้ประมาณ200ลูกนะเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 190,090 บาทโอ้โหก็ถือว่าเป็นเงินเยอะมากๆนะทุกคนเกิดจากการเก็บเล็กผสมน้อยนะฮะถ้าใครเคยขายได้ถูกหรือแพงหรือใครที่ไม่เคยเห็นผมก็พามาดูแล้วนะครับแสนเก้าอ่ะแสนเก้าแล้วเก็บมาเป็นปีอ่ะแล้ววิธีเก็บก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากไปกว่าการที่เอาแบตมาวางเรียงกันเฉยแล้วก็ขายเลยอู้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เล่าประสบการณ์นะคะบางคนบอกว่าเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเอาของเก่าไปเทิร์นที่ร้านเนี่ยออนก็คือทำมันก็ได้แค่ 2-300 ป่ะได้ลูกละ 2-300 นะซึ่งหลายคนก็ขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะที่ออกมาให้ความรู้ใหม่ว่าราคาแบตนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันมีราคาสูงกว่าที่คิดจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากร้านที่เราไปเปลี่ยนแบตกันเพราะมันไม่เคยได้เกินนี้จริงๆได้200เท่านั้นนะเทิร์นแบต300นะคะอย่างเงี้ยพี่เคยได้เท่าไหร่พี่เคยได้เกินไหมน่าจะประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่าพอเขาขายเราได้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยแพงนะ109แต่ว่าเก็บหลายขนาดนะฮะตั้งแต่ขนาดใหญ่70มาจนถึง35แอมป์คือเก็บมาหลายขนาดเนี่ยขนาดของเขาขนาดเล็กสุดอ่ะยังได้350บาทเลยอ่ะเนี่ยอาจจะเพราะตอนนี้เป็นที่ต้องการด้วยแหละเหมือนเจ้าของคิวก็บอกว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการแล้วราคาขึ้นด้วยนะคะเหมือนเป็นชี้ช่องทางทำมาหากินนะฮะเก็บแบตเตอรี่รถก็ขายได้ราคาดีเช่นกันอ้าว